เศษ66ส่วน2566นักสืบตายแล้วเล่ม6แร้งดีบวกนี่คือการพบกันครั้งแรกของเซียสตากับคิมิฮิโกะคดีแรกที่ทั้งสองร่วมมือกันคือคดีตามหาแดนนี่ชายที่เป็นเหมือนพ่อและอาจารย์ของคิมิฮิโกะที่หายตัวไปเมื่อ1ปีก่อนเซียสตาได้เข้าหาคิมิฮิโกะด้วยการปลอมตัวเป็นเก็ดค่ะยอดมนุษย์20หน้าก่อนที่อีก1ปีต่อมาทั้งสองจะพบกันอีกครั้งบนเครื่องบินเป็นการเริ่มตำนานการเดินทางของยอดนักสืบกับผู้ช่วยเนื้อเรื่องในเล่มนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ตอนคิมิฮิโกะอยู่ม.2เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งสองที่คิมิฮิโกะจะไม่รู้ตัวจริงของเซียสตาที่เข้ามาสืบคดีซึ่งทั้งสองจะร่วมมือกันตามหาคนที่เหมือนพ่อและอาจารย์ของพระเอกทำให้เนื้อเรื่องในเล่มนี้เราจะได้ทราบถึงอดีตของพระเอกผ่านการเล่าเรื่องของเขาและบันทึกของเซียสตาพร้อมกับการไขคดีสืบสวนหาคนที่หายไปและคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ต้องบอกว่าตั้งแต่อ่านมาเล่มนี้มีความเป็นนิยายนักสืบมากที่สุดแม้จะยังคงมีกลิ่นไอของโนเวลอยู่บ้างก็ตามแต่โดยรวมถือว่าอ่านสนุกและชวนติดตามเพียงแต่มีฉากขัดใจอยู่ฉากหนึ่งที่พระเอกแสดงความโง่ออกมาถือว่าผิดจากนิสัยที่ปูมาครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปคิมิสึกะคิมิฮิโกะพระเอกผู้ช่วยนักสืบตอนป.5ที่เป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่สถานเลี้ยงเด็กเขาได้เข้าไปพันพัวเหตุการณ์วิ่งราวกระเป๋าเพราะดวงซวยทำให้ต้องไปที่ป้อมตำรวจแต่ครั้งนี้คนที่ปรากฏตัวมารับเขาโดยอ้างเป็นญาติคือแดนนี่ไบรอันแดนนี่ได้พาคิมิฮิโกะมาที่ห้องทั้งสองจะอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ค่ากินของคิมิฮิโกะจะต้องหาเองโดยแดนนี่จะเป็นคนจ้างเขาให้ทำงานนอร์เชสแอนดรอยที่มีรูปร่างเหมือนเซียสตาที่กำลังเฝ้าเซียสตานางเอกผู้ปรับประสานฉายายอดนักสืบที่นอนหลับอยู่ได้เปิดบันทึกที่เซียสตาเขียนไว้ออกอ่านในเวลาเดียวกันนักสืบนางีนางีสาหญิงสาวที่เปลี่ยนหัวใจของเซียสตาแต่ปัจจุบันใช้หัวใจของอลิเซียเพื่อนสมัยเด็กแทนที่ตัดผมสั้นได้เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อรับตำแหน่งยอดนักสืบแทนเซียสตาโดยมีคิมิฮิโกะไซคาวะยุยไอดอลสาวและชาลอตอริซากะแอนเดอร์สันชาวลูกศิษย์เซียสตาตามมาด้วยแต่ทั้งสี่ยังพอมีเวลาว่างจึงนั่งพักค่าเวลาเมื่อมีคนถามถึงวันเกิดของคิมิฮิโกะเขาจึงเล่าให้ฟังถึงอดีตเมื่อ4ปีก่อนเซียสตาที่ได้รับตำแหน่งยอดนักสืบมา1ปีได้รับคำสั่งจากไอดอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธรัฐให้ตามสืบหาแดนนี่สายลับที่เคยทำงานให้สหพันธรัฐที่หายตัวไปเมื่อ1ปีก่อนพร้อมกับความลับบางอย่างทำให้เซียสตาโทรหาบอกลามีอาผู้ปรับประสานฉายามิโกะทั้งที่ยังสวมชุดนอนก่อนเดินทางมาญี่ปุ่นเธอได้พบกับคาเซฟูบิตำรวจสาวผู้ปรับประสานฉายานักลอบสังหารที่รับงานก่อนจะมอบให้เธอทำต่อโดยฟูบิบอกว่าคนที่ใกล้ชิดกับแดนนี่ที่สุดคือคิมิฮิโกะทั้งยังบอกว่าไม่จำเป็นต้องตามหาคิมิฮิโกะเพราะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องให้ได้พบกับคิมิฮิโกะเองเซียสตาที่ทราบว่าแดนนี่ชอบซื้อของเก่าจึงใช้ร้านขายของเก่าเป็นฐานและปลอมตัวเป็นตำรวจเข้าไปในห้องของคิมิฮิโกะกับแดนนี่เธอพบว่าคิมิฮิโกะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีร่องรอยของแดนนี่นอกจากของเก่ามากมายที่แดนนี่ทิ้งไว้แต่เมื่อออกจากห้องเซียสตาได้พบถึงคดีฆาตกรรมผู้ตายเป็นเจ้าของแก๊งเงินกู้และคนร้ายที่ถือมีดอยู่คือคิมิฮิโกะตอนมัธยม2เซียสตาได้ใช้ชื่อเก็กซักเข้าไปหาคิมิฮิโกะในฐานะตำรวจก่อนจะเสนอว่าเธอจะช่วยให้เขาพ้นผิดหากบอกถึงที่อยู่ของแดนนี่ซึ่งคิมิฮิโกะก็ตกลงต่อมาคิมิฮิโกะได้รับการปล่อยตัวเพราะคนร้ายได้สารภาพผิดแต่เซียสตายังทราบอีกว่าคิมิฮิโกะเจตนาหยิบมีด
เพราะต้องการซื้อเวลาให้คนร้ายกลับไปเยี่ยมลูกสาวที่กำลังจะผ่าตัดก่อนถึงแม้การผ่าตัดนี้จะโดนพวกแก๊งเงินกู้หลอกคนร้ายให้กู้เงินก็ตามแต่ด้วยพลังของเซียสตาสามารถทำให้ลูกสาวคนร้ายได้เข้าผ่าตัดจนปลอดภัยวันต่อมาคิมิฮิโกะได้นำภาพปลอมที่แดนนี่ทิ้งไว้มามอบให้เซียสตาที่ร้านขายของเก่าเพราะเชื่อว่าเป็นกุญแจในการหาตัวแดนนี่เซียสตาที่หน้าตาเปลี่ยนไปจึงบอกว่าเธอคือยอดมนุษย์20หน้าก่อนจะเริ่มตามรอยจากภาพวาดไปพบโครนที่เป็นคนขายภาพให้แดนนี่แต่โครนกับบอกว่าเธอติดต่อธุรกิจกับแดนนี่มาหลายครั้งและเป็นคนที่ซื้อภาพจากแดนนี่ต่างหากทั้งยังบอกถึงที่อยู่ของคนที่สามารถวาดภาพปลอมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบให้กับทั้งสองทราบเซียสตาที่มักจะเปลี่ยนชุดต่างๆมาพบคิมิฮิโกะก่อนเธอกับคิมิฮิโกะได้ไปยังบ้านพระอาทิตย์ที่เป็นศูนย์สงเคราะห์เด็กที่แดนนี่เป็นคนสร้างไว้ได้พบกับเกรเธอร์เด็กสาวที่เป็นเด็กพิเศษสามารถเรียนแบบสิ่งที่เห็นได้แต่กับไม่สามารถจดจำถึงใบหน้าคนและสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เธอพยายามวาดภาพเพื่อที่จะจดจำใบหน้าของแดนนี่ให้ได้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็เป็นเด็กพิเศษเช่นเดียวกันโดยมี GQ ชายชราที่นั่งรถเข็นเป็นคนดูแลซึ่ง GQ และทุกคนต่างบอกว่าแดนนี่ไม่ได้มาที่นี่หนึ่งปีแล้วก่อนที่คิมิฮิโกะจะเฉลยว่าแดนนี่ได้ตายไปเมื่อหนึ่งปีก่อนวันเกิดเขา3วันก่อนตายแดนนี่ได้โทรมาหาเขาพร้อมทั้งได้ยินเสียงปืนการที่คิมิฮิโกะพาเซียสตามาเพราะต้องการทราบว่าเธอหรือองค์กรของเธอเป็นคนฆ่าแดนนี่หรือเปล่าก่อนเขาจะทราบว่าไม่ใช่นอกจากนี้คิมิฮิโกะยังปลอบใจเกรเธอร์ที่ทราบถึงการตายของแดนนี่เพราะสิ่งที่แดนนี่ทำยังอยู่กับพวกเธอเซียสตาได้เดินทางไปโอกินาว่าเพื่อพบบรูโน่ผู้ปรับประสานฉายาแหล่งข่าวถามถึงองค์กรที่ฆ่าแดนนี่โดยให้เหตุผลว่าเพื่อช่วยคิมิฮิโกะที่เป็นจุดเอกภพจึงได้ทราบคำตอบว่าคือหน่วยเงินตราที่หมุนเวียนในแวดวงสังคมโลกที่อ้างตัวเป็นหน่วยระวังภัยด้านคิมิฮิโกะที่ค้างที่บ้านพระอาทิตย์พอตื่นเช้า GQ ได้พาเขาเข้าไปยังห้องลับพบถึงตู้เซฟที่แดนนี่ทิ้งไว้หลังจากที่แดนนี่ตายไป3วันได้มีรหัสส่งมาโดยมีเด็กในบ้านสามารถไขออกได้ในพริบตาแต่สิ่งที่ขาดไปคือลูกกุญแจสำหรับไขซึ่ง GQ เดาว่าน่าจะอยู่กับคิมิฮิโกะคิมิฮิโกะที่กลับไปห้องเขาที่ทราบดีว่ามีคนแอบเข้ามาค้นในห้องและน่าจะเป็นเซียสตาจึงเอาค้อนกระเบื้องที่แดนนี่ส่งมาให้ในวันเกิดของเขาหรือหลังจากที่แดนนี่ตาย3วันออกมาทุบก่อนจะพบถึงกุญแจดอกหนึ่งอยู่ภายในในเวลาเดียวกันโครนได้โทรมาหาและถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิมิฮิโกะจึงเล่าให้เธอจนหมดถึงแดนนี่ที่ตายกุญแจตู้เซฟที่อยู่ที่เขาก่อนโครนจะปรากฏตัวมาทำร้ายคิมิฮิโกะจนสลบไปเมื่อคิมิฮิโกะฟื้นขึ้นมาพบว่าถูกฉีดยาทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงโครนยังบอกอีกว่ากุญแจที่คิมิฮิโกะมีเป็นของปลอมเพราะแดนนี่ไม่เคยเชื่อใจเขาไม่ได้ให้เขามาอยู่ที่บ้านพระอาทิตย์เหมือนคนอื่นๆที่แดนนี่เห็นว่าเป็นลูกทั้งยังบอกว่าเธอเป็นคนฆ่าแดนนี่และแดนนี่ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กๆเพราะลูกสาวของแดนนี่ถูกเพื่อนของเธอฆ่าไปจึงทำให้เขาลักพาตัวเด็กมาปกป้องตลอดจนเด็กที่เป็นลูกของคนที่ทำให้คนร้ายที่ฆ่าลูกสาวเขาพ้นผิดด้วยส่วนเพื่อนของเธออีกคนก็กำลังจะไปฆ่าเซียสตาแต่อยู่ๆเซียสตาก็ปรากฏตัวมาช่วยยิงโครนจนบาดเจ็บในขณะที่โครนกับช่วยจังหวะจุดระเบิดให้จนเกิดเพลิงไหม้เซียสตาได้โยนแฟลชไบรท์ที่ได้มาจากตู้เซฟให้คิมิฮิโกะเพราะกุญแจที่ใช้เปิดคือกุญแจห้องของคิมิฮิโกะเองแต่โครนบอกว่าบ้านพระอาทิตย์นี้ถูกวางระเบิดไว้สิ่งที่พวกเธอต้องการคือการทำลายข้อมูลเด็กที่มีพลังวิเศษที่แดนนี่มีต่างหาก
เพื่อปกป้องทุกคนและสวิตช์จุดชนวนระเบิดอยู่ที่ตัวของคิมิฮิโกะโครนอยากให้คิมิฮิโกะระเบิดทำลายข้อมูลนี้โดยจะให้ทุกคนตายไปด้วยกันหมดแต่เซียสตาได้บอกให้คิมิฮิโกะเชื่อในแดนนี่ที่เขารู้จักว่าเป็นคนเช่นไรจนสุดท้ายคิมิฮิโกะตัดสินใจโยนแฟลชไบรท์เข้ากองไฟแต่โครนกับใช้ยารักษาบาดแผลแล้วช่วงชิงแฟลชไบรท์วิ่งหนีไปแต่คนที่รอโครนอยู่กับเป็นฟูบิกับจีคิวจีคิวได้ลุกขึ้นจากรถเข็นแล้วสังหารโครนก่อนหายตัวไปเพราะเขาคือนักปรับประสานฉายาเพชรฆาตปลอมตัวมาวันรุ่งขึ้นได้มีคนพบจีคิวนอนสลบอยู่นอกบ้านพร้อมทั้งเด็กๆทุกคนที่ปลอดภัยส่วนเซียสตาได้เอาแฟลชไบรท์อันจริงออกมาให้กับคิมิฮิโกะเปิดถึงสิ่งที่อยู่ภายในคือวิดีโอที่แดนนี่ถ่ายพูดคุยทิ้งไว้ให้กับเด็กๆทุกคนโดยแดนนี่ได้บอกว่าคิมิฮิโกะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อคนที่ตายไปแล้วเช่นเขาทำให้คิมิฮิโกะได้ทราบว่าแดนนี่ได้จากไปอย่างพอใจแล้วแต่อย่างน้อยก็มีเขาที่เศร้าเสียใจกับการจากไปของแดนนี่ในขณะที่เซียสตาได้บอกถึงแดนนี่ยังไม่ตายตราบใดที่ยังมีคนสานต่อเจตจำนงของเขาจึงทำให้คิมิฮิโกะบอกว่าเขาไม่ยิ่งใหญ่เท่าแดนนี่แค่ตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้าช่วยผู้คนเท่าที่ขอบเขตสายตาจะกวาดถึงเซียสตาได้ติดต่อและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้ไอดอนทราบยกเว้นสิ่งที่แดนนี่เหลือไว้บอกว่าโดนทำลายไปในระหว่างการต่อสู้ก่อนจะถามไอดอนที่ทราบถึงแดนนี่ได้ตายไปอยู่แล้วตั้งแต่หนึ่งปีก่อนว่าแดนนี่คือยอดนักสืบคนก่อนใช่ไหมซึ่งไอดอนก็ยอมรับหนึ่งปีต่อมาเซียสตาที่เตรียมการอย่างดีได้ขึ้นเครื่องบินโดยที่นั่งข้างๆเธอคือคิมิฮิโกะก่อนที่จะมีประกาศว่ามีผู้โดยสารท่านใดเป็นนักสืบไหมคะทุกคนที่ได้ฟังเรื่องที่คิมิฮิโกะเล่าทำเอายุยถึงกับร้องไห้ด้วยความไม่พอใจที่เขาไม่เคยบอกเรื่องพวกนี้ส่วนชาวที่เห็นใจแต่ยังคงทำเป็นปากแข็งในขณะที่นางิสากับคาดเดาว่าเกคาน่าจะเป็นปล.ตอนพิเศษหนึ่งระหว่างนั่งเครื่องบินนางิสาถามคิมิฮิโกะว่าจะให้ของขวัญวันเกิดอะไรกับเพศตรงข้ามที่สนิทคิมิฮิโกะตอบว่าให้อะไรนางิสะก็ดีใจไม่ว่าจะเป็นขนมหรือชุดชั้นในพอนางิสะถามว่าทำไมต้องเป็นชุดชั้นในล่ะแต่ถ้าได้อะไรก็ดีใจก่อนคิมิฮิโกะบอกจะมอบรองเท้าให้นางิสะจึงบอกจะใส่ออกไปเดินแล้วขอให้คิมิฮิโกะออกไปเดินกับเธอเขาก็ตอบรับแต่นางิสะยังไม่ยอมหยุดคุยคิมิฮิโกะจึงถามว่าถ้าติดเกาะอยากได้อะไรติดตัวพอนางิสะตอบว่ารองเท้าที่คิมิฮิโกะมอบให้หลังจากทั้งสองนิ่งเงียบไปสักพักคิมิฮิโกะก็ตัดบทว่าจะนอนตอนพิเศษ2ระหว่างดื่มน้ำชากับเซียสตาเธอได้ถามว่าจะให้ของขวัญวันเกิดอะไรกับเพศตรงข้ามที่สนิทคำตอบแรกของคิมิฮิโกะคือเขาไม่มีเพศตรงข้ามที่สนิทเซียสตาจึงบอกว่างั้นเป็นเธอล่ะทั้งยังบอกอีกว่าคำตอบที่ตอบจะได้รับการตอบแทนอย่างแสบสันคิมิฮิโกะจึงบอกว่าดอกไม้เขายังบอกอีกว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะให้ดอกไม้เหมือนให้ดอกคาร์เนชั่นแม่เซียสตาที่ดีใจเกอร์จึงตอบมาว่าฉันไม่ใช่แม่นายตอนพิเศษ3ระหว่างที่ทุกคนเข้าห้องน้ำเหลือเพียงคิมิฮิโกะกับชาวถามว่าจะให้ของขวัญวันเกิดอะไรกับเพศตรงข้ามที่สนิทก่อนจะตัดบทว่าลืมไปนายไม่มีเพศตรงข้ามที่สนิทคิมิฮิโกะจึงสวนกลับไปว่ายังดีกว่าเธอที่ไม่มีเพื่อนเป็นเพศตรงข้ามก่อนที่ทั้งสองจะคุยกันถึงชอบดูหนังเหมือนกันนอนอาบแช่น้ำครึ่งตัวชอบคนคนเดียวกันคิมิฮิโกะจึงบอกว่าจะมอบดีวีดีหนังตะวันตกให้และจะกดหยุดอธิบายทุกฉากทำให้ชาวไม่พอใจก่อนจะบอกต่อไปว่าแล้วก็กินป๊อปคอร์นไปด้วยชาวจึงตอบว่าค่อยดูน่าสนุกขึ้นมาหน่อย